สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบิร์ดเคลื่อนไหวแล้วหลังแซนเพื่อนแตงโมถูกออกหมายจับล่าสุดมีรายงานจากผู้สื่อข่าวว่าพันตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเผยว่าศาลออกหมายจับแซนวิสาพัฒน์ความผิดคดีแตงโมตกเรือแล้วในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายล่าสุดเบิร์ดแฟนแตงโมได้เคลื่อนไหวในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยโพสต์สตอรี่ไอจีเป็นภาพของการ์ดวันวาเลนไทน์ของแฟนสาวแตงโมนิดาโดยในการ์ดได้มีการเขียนข้อความว่าTo Bird, Happy Valentine's Day 2022. สุขสันต์วันแห่งความรักนะคะที่รักขอบคุณความรักที่เธอมีให้เขาเสมอมาเขารักที่รักมากๆนะรักแบบที่ไม่เคยรักใครเธอมีค่าในตัวเองมีค่ามากๆกับเขาและพระเจ้ารักตัวเองให้มากๆนะรักษาสุขภาพได้แล้วนะเพื่อฝันเป็นจริงจะได้อยู่เล่นกับโลกไปนานๆไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเขาจะอยู่คอยซัพพอร์ตคอยเป็นที่พักพิงให้ที่รักเสมอนะจะคอยช่วยผลักดันให้ทุกฝันที่เธอทำสำเร็จและเขาขอโทษนะคะที่ชอบน้อยใจบ่อยๆค่อยๆปรับกันไปนะอย่าเพิ่งท้อกับเขานะที่รักจากคนที่แคร์เธอมากที่สุดในโลก With Love Melonพร้อมแปะอีโมจิร้องไห้ด้วยอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มเบิร์ดด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ